ตอนนี้คุณอยู่ที่เมืองเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษนะคะและการันตีคุณได้อย่างหนึ่งเลยว่ายิ่งถ้าคุณมีความสุขมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งดึงดูดความโชคดีเข้ามาในชีวิตคุณง่ายมากขึ้นเท่านั้นเลยค่ะเมื่อวานคุณไปเช่าเรือขับกับพี่โรจน์นะคะที่วินเดอร์เมียเลคดิสทริกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราอะรอเพราะว่าคนเยอะมากนะคะช่วงนี้เป็นซัมเมอร์ที่อังกฤษเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะเยอะมากเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วเมื่อวานที่ที่เราจะไปเช่าเรือขับในเลคในทะเลสาบจริงๆเขาให้จองมาก่อนแต่ครูรุ้งกับพี่โรจน์นะคะก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้จองล่วงหน้าไปก่อนเลยคนก็เยอะมากเราก็ต้องไปรอคิวเจ้าของเขาก็เห็นเรามาอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าให้คุณอะบุ๊กออนไลน์ก่อนแต่เราไม่ได้ทำแล้วก็สัญญาอินเทอร์เน็ตมันไม่ค่อยดีเมื่อวานนี้เขาก็แบบบอกเราว่า wait a second นะคะให้เรารอแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเคลียร์ลูกค้าเขาก็ใช้เวลาไม่นานเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็ nice กับเรามากเพราะเขาเคลียร์ลูกค้าไปหมดแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะคุณอยากได้เรือแบบไหนคุณต้องการอะไรแล้วก็บอกว่าเราอยากได้เรือที่นั่งแบบนี้2คนเรือประมาณแบบนี้เขาบอกว่าโอเคได้เลยคุณจ่ายแค่ราคาธรรมดานะแต่เดี๋ยวจะให้เรือคันที่พรีเมียมกับคุณเราก็แบบฮะครูกับพี่โรจน์ก็มองหน้ากันเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะมากจริงๆนะคะดังนั้นเรือเนี่ยถูกเช่าไปหมดแล้วซึ่งในราคาที่ครูกับพี่โรจน์ต้องการจะเช่าเนี่ยในราคาธรรมดานะคะทีนี้มันเหลือเรือลำที่เป็นพรีเมียมปรากฏว่าเขาก็เลยให้เราขับเรือลำพรีเมียมแต่จ่ายในราคาปกติค่ะครูมาคอนเฟิร์มคุณเลยนะคะว่ายิ่งถ้าคุณมีความสุขง่ายๆมากเท่าไหร่เนี่ยจักรวาลเขาพร้อมเซอร์ไพรส์คุณค่ะแล้วคุณก็จะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีแบบที่คุณไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าเอ๊ะฉันทำอะไรทำไมถึงโชคดีจังง่ายๆเลยแค่คุณมีความสุขแล้วก็รู้สึกมีความสุขรู้สึกดีมากๆเอนจอยกับชีวิตนะคะแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกสรรพสิ่งใช้ชีวิตแบบชิลๆมีความสุขแบบนี้ความโชคดีมันจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณเองครูการันตีคุณเรื่องนี้ได้เลยนะคะและเมื่อวานคู่กับพี่โรจน์นะคะก็ขับเรือกันแบบมีความสุขมากๆเลยใช้ชีวิตแบบแฮปปี้มากๆเลยแล้วยิ่งเราแฮปปี้นะคะมันก็ยิ่งมีเรื่องดีๆเนี่ยตามมาเรื่อยๆๆๆๆว้าวขอส่งความรักให้กับคุณนะคะจากประเทศอังกฤษและขอคอนเฟิร์มคุณในเรื่องนี้ค่ะ